สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับคุณนุ่นสวัสดีครับคุณหนูหมอมคุณวุฒิศักดิ์นะสารวัตรวิหารสวัสดีครับสวัสดีคุณตะคำแล้วคุณเสริมสวัสดีครับคุณสาโรสวัสดจีครันบะครับครับผมสวัสดีครับคุณรุ่งนะครับคุณแพทนะครับคุณก้อยทักไปแล้วเนอะคุณสาโรจคุณนลินีนะครับมีใครคุณทิตินันเข้ามาแล้วสวัสดีคุณทิตินันดร.เสรีนะครับสวัสดีครับคุณหมงสวัสดีครับตอนนี้23ท่านนะอีก1นาทีนะรออีก1นาทีนะครับผมครับสวัสดีครับคุณทิตินันสวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยวเราเพื่อนๆอีก1นาทีนะครับสวัสดีครับคุณคโฟรักบครับสวัสดีครับคุณหมงสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผม ใครอีกเมื่อกี้เห็นแวบๆคุณโฟกนะคุณโฟกเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวัฒนาสวัสดีครับนะ25ท่านแล้วนะครับคุณสันสวัสดีครับมีใครอีกนะทักทายกันก่อนนะรอเพื่อนๆอีก1นาทีนะครับเดี๋ยวใครเข้ามาไม่ทันก็ไปเรียนคลิปย้อนหลังเอานะครับวันนี้เราจะนะครับเรียกว่าเจาะข้อมูลนะครับลึกนิดนึงนะลึกนิดนึงนะครับเราดูกราฟของเรามาทั้งอาทิตย์ละเรียกว่าตลอดมาวันนี้เรามาดูกราฟนะมาดูการวิเคราะห์ของโทเค็นเมทริกวันนี้เลยอินไซเดอร์อะไรที่ผมเป็นสมาชิกอยู่เนาะอินไซเดอร์เลยเอามาแชร์เพื่อนๆเลยนะครับเมื่อผมเป็นสมาชิกหลวงก็ต้องเอามาใช้มันให้คนคุ้มค่านะครับเพราะนั้นต้องเอามาแบ่งปันมาแชร์ให้กับเพื่อนๆมาดูมุมมองการวิเคราะห์ตลาดการวิเคราะห์เหรียญสำคัญสำคัญที่เราถืออยู่เนี่ยนะครับในด้านของกราฟในด้านของข้อมูลเชิงลึกต่างๆนะครับที่นะโทเค็นเมทริกโดยใช้ Learning Machine หรือที่เรารู้จักก็คือ AI นะครับและทีมงานที่เป็น Professional กับการเก็บข้อมูลจากแหล่งสถาบันต่างๆสวัสดีครับหัวหน้าเข้ามาแล้วคุณหน้าสวัสดีค่ะค่ะครับเข้ามาพอดีเป๊ะเลยเป๊ะเลยค่ะเป๊ะเลยได้เวลาพอดีได้เวลาหนูกินข้าวพอดีค่ะเป๊ะเลยนะครับตามสบายสวัสดีครับคุณเป้เข้ามาแล้วคุณเป้เข้ามาแล้วสวัสดีครับ31ท่านไปก่อนละเดี๋ยวใครมาที่หลังก็ตามเอานะ9นาฬิกา35นาทีนะครับที่เมืองไทยก็18นาฬิกา35นาทีนะครับวันนี้ก็เป็นเลคเชอร์ที่28นะครับวันนี้เราจะมาเรียนและมาแชร์อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวขอจิบชานิดนึงนะครับเติมพลังก่อนก็ขย่าขวดนะอีกรอบนึงนะก็ในช่วงแรกนะครับเราจะแบ่งเป็น2ช่วงเหมือนเดิมช่วงแรกก็จะเน้นแล้วก็วิเคราะห์เชิงลึกนะครับในเหรียญหลักๆที่เราถืออยู่ผมเชื่อว่าทุกท่านต้องถือเหรียญนี้อยู่นะครับไม่มากก็น้อยนะครับตัวผมเองก็เช่นกันนะครับ BTC Ethereum ADA WeChain นะครับแต่วันนี้เราจะไปดูและวิเคราะห์พร้อมๆกันโดยนะครับข้อมูลเชิงลึกของ Token Matrix นะไม่ขย่าขวดนะทุกคนรู้จักแล้วนะ Token Matrix นะที่ผมเป็นสมาชิก Insider อยู่วันนี้มาแชร์หมดเลยนะครับตัวเลขและข้อมูลต่างๆนะครับมาดูในด้านของกราฟในดูในด้านของเทรนสถานการณ์แล้วก็ตัวเลขบางตัวเลขที่เราต้องเข้าไปดูนะครับในอีกมิติหลายมิติที่เราอาจจะไม่รู้หรือนะครับในแพลตฟอร์มต่างๆเราอาจจะไม่เห็นนะครับตรงนี้เราก็จะมาแชร์กันใน4เหรียญหลักนี้เลยนะอาจจะกินเวลาจะมีสไลด์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ตบท้ายในช่วงแรกด้วยเราจะไปดูในด้านของinsider report ของ Messery ที่ผมเป็นเมมเบอร์อยู่เหมือนกันนะครับในการในจะมาดูในตัวเลขจะดูคราวนี้เราจะได้เห็นละได้เห็นตัวเหรียญและตัวบล็อกเชนและที่35สถาบันการเงินเฮดฟันสมาร์ทมันนี่ใน3เดือนล่าสุดเขาลงทุนกันไปนะครับนี่คือรีพอร์ตตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็คือเป็นรีพอร์ตเป็นรายงานของ Messery เขาเก็บขมวดมาให้เรียบร้อยเรามาดูตัวเลขเรามาดูว่ามีเหรียญไหนมั่งแล้วมีสถาบันไหนมั่งนะครับก็จะรีบขมวดอย่างรวดเร็วนะครับก็คือเป็น data ที่เขาทำมาแล้วสำเร็จรูปของ Messeryนะที่ผมเป็นอินไซเดอร์อยู่ก็มาแชร์กับเพื่อนๆจะได้เพื่อนๆจะได้ทราบว่าเอ้ยในช่วงตลาดขาลงเนี้ยมีเหรียญไหนที่น่าจับตามองเวลามันกลับตัวขึ้นนะครับแล้วไอ้พวกสถาบันเฮดฟันไอ้มันสมาร์ทมันนี่ต่างๆเนี่ยเขาลงทุนในโปรเจกต์ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้มาดูกันมาตีแผ่กันนะจากข้อมูลเชิงลึกอ่ะ3ถึง6ท่านแล้วเดี๋ยวไปเอาสไลด์ไปดู4เหรียญหลักก่อนนะครับในด้านของโทเค็นเมทริกว่าเขามองนะครับใช้ AI วิเคราะห์กันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันขออนุญาตไปเอาสไลด์ก่อนนะครับจะเยอะนิดนึงวันนี้จะสไลด์จะเยอะนิดนึงนะครับเพื่อนๆใครที่ยังไม่ปิดไมค์รบกวนนะช่วยเช็คไมค์ปิดไมค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเควันนี้
ข้อมูลสไลด์จะเยอะนะครับดูกันแล้วก็ใครมีคำถามอะไรหรือตรงไหนไม่เข้าใจหรือนี่ก็ถามช่วงท้ายเนาะนะครับโอ้ย no เอาใหม่นะครับมันเยอะมากค่อยๆแตะใจเย็นๆแตะเร็วปุ๊บหลุดแตะเร็วไม่ได้นะครับมันเยอะนะครับโอเคเอาใหม่ขออีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะเลคเชอร์28นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 21 12 13 14 15 16 17 18 29 30 31 12 13 14 15 6 7 8 9 10 12 อ่ะเดี๋ยวเมสซิลี่อันนั้นเชิงแล้วเดี๋ยวผมล็อกอินได้เมทริกซ์นี่มันล็อกอินไม่ได้ถ้าล็อกอินได้ผมจะทำงานได้ง่ายมากเลยไม่เป็นไรดูสไลด์ของโทเค็นเมทริกแต่ถ้าเป็นเมสซิลี่เนี่ยนะครับรีพอร์ตของเมสซิลี่อ่ะผมล็อกอินเข้าบัญชีได้ให้ดูในให้ดูบัญชีผมเลยนะครับให้ดูตัวเลขด้านในเลยนะครับโอเคโอเคสไลด์จะเยอะนิดหนึ่งสวัสดีทุกท่านที่เพิ่งเข้ามานะนะกำลังจะเริ่มนะกำลังอัพโหลดสไลด์อยู่นะทันนะครับทุกท่านนะครับสไลด์จะเยอะนิดหนึ่งนะเพราะว่าสี่เหรียญเลยนะ BTC ETH ADA นะครับแล้วก็ VeChain นะเป็นเหรียญหลักๆเราทั้งนั้นเลยนะผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับมีกันอยู่นะครับในพอร์ตไม่มากก็น้อยแน่นอนนะครับนะครับโอเคน่าจะประมาณ38สไลด์อ่ะไปเริ่มกันเลยนะ BTC นะครับมาดู BTC กันก่อนเลยนะครับนี่ข้อมูลต่างๆนี่คือข้อมูลเชิงลึกของ Token Matrix นะครับที่มีการวิเคราะห์เก็บข้อมูลโดยใช้ Learning Machine นะครับหรือว่า AI นั่นเองนะครับครับมาดูเหรียญตัวพ่อกันก่อนเลยนะครับ BTC นะครับนี่เพิ่งข้อมูลนี่อัปเดตวันนี้นะครับสดๆนะครับผมเพิ่งอัปเดตมาวันนี้นะครับเพราะนั้น BTC นะครับในช่วงนะครับมาดูในด้านซ้ายก่อนเห็นไหมครับในด้านซ้ายเนี่ย overall grade เนี่ยปัจจุบันเนี่ยทัวร์นะครับ 64.75% นะครับเราจะเห็นว่าเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าเมื่อนะครับ1เดือนที่ผ่านมาเห็นไหม one month ago เห็นไหม 66.18% ก็ทัวร์อยู่ในเรทนี้เห็นไหมเขาจะมี scaling ก็คือถ้าประมาณ 60-70 เนี่ยจะเป็นทัวร์นะครับก็คือไม่ค่อยดีอ่ะแย่นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นไหมครับ1สัปดาห์วันวีคอโกแย่หนักเลยสัปดาห์ที่ผ่านมา 58.33 นะครับ yesterday คือเมื่อวานก็คือ 64.75 ก็ดีขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่าแดงนะครับ30,000กว่านะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมของในด้านของperform นะอันนี้คือ perform นะครับเขาจะอัปเดตเขาจะมีการเก็บข้อมูลเชิงลึกของ AI นะครับในการ performance ของเขานะครับตรงนี้มาดูในด้านของต่อไปนะครับมาดูในด้านของกราฟนะครับ TA มาดูใน TA ในภาพรวมของ TA ดูทีละไทม์เฟรมนะครับอันนี้3เดือนนะครับ3เดือนล่าสุดเราจะเห็นว่าอะไรครับนะครับแน่นอนนะครับbearish มาตั้งแต่ราคา 50,000 นะค่อยๆได้ดูไปเห็นไหมครับ 50,000 นะคือเป็นจุดที่ทุบลงมานะครับชัดเจนเลยว่าเป็น bearish นะตอนนี้ค่อนข้างยืนยันนะครับผมยืนยันว่าเราอยู่ในตลาดหมีนะครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างจะเรียกว่ามันจะเรียกหมีมันเริ่มโตแล้วมันไม่ใช่เป็นเพนด้าแบบน่ารักแล้วนะครับเป็นหมีมันเริ่มตัวใหญ่แล้วลากยาวอาจจะลากจนถึงสิ้นเดือนด้วยนะครับเราจะเห็นว่าอะไรครับในช่วง bearish เนี่ยลงมาตั้งแต่ 50,000 จนปัจจุบันเราจะเห็นอะไรครับ 30,000 เนี่ยครับคือแนวรับที่สำคัญเห็นไหมครับยังอยู่ในโซนหมีอยู่นะครับเป็นหมีใหญ่แพนด้านะครับหมีใหญ่แพนด้านะซึ่งก็เป็นการต่อสู้กันอยู่ระหว่างเราว่าจะจบไหมจะลากไปถึงสิ้นเดือนได้ไหมไอ้ 30,000 เนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับนี่คือ3เดือนล่าสุดเพราะฉะนั้นชัดเจนเลยโซน 30,000 เนี่ย 30,000 จนถึงเท่าไหร่เห็นไหมครับ 30,000 จน 40,000 เนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยเห็นโซนนี้ไหมครับสิ่งที่เรามองตรงกันแล้วเราพูดในคลาสตลอดนะเราเรียนกันตลอดไม่ว่าจะเป็นเส้น EMA Candlestick ของเราเนี่ยเชื่อมโยงไหมเชื่อมโยง match ไหม match เห็นไหมครับค่อนข้างชัดเจนนะครับว่านะครับใครไม่ปิดไมค์ให้ผมครับค่อนข้างชัดเจนและตรงกันกับสิ่งที่เราวิเคราะห์กันทุกวันนะไม่ว่าจะเป็น EMA คืออะไรครับเส้น EMA 200ถูกไหมถ้าเราเพื่อนๆไปดูเนี่ยเส้น EMA 200มันก็คือราคา 40,000 นั่นแหละไม่ผ่านสักทีเห็นไหมตรงและชัดเจนเชื่อมโยงนะครับแม่นยำตรงกับ AI ที่เขาวิเคราะห์ AI ก็เห็นไหมชัดเจนไหมตรงนี้นะครับ AI ก็บอกเหมือนกันตรงนี้ 40,000 เหมือนกันเห็นไหมครับชัดเจนไหมไม่ผ่านเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็โซนด้านล่างนะครับก็คือ 30,000 เป็นแนวรับใหญ่ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโอเคไหมครับอันนี้เราไปต่อนะอันนี้ไปดูในช่วงของ6 month ล่ะ6 month เนี่ยก็เห็นชัดเจนตั้งแต่เดือนอะไรเห็นไหม April
นะครับโดนทุบมาตั้งแต่เอพิลเมย์นะเป็นแบริชตั้งแต่เอพิลและเมย์นะครับเอพิลเมย์เนาะส่วนนี้โดนทุบมาก็คือราคาอะไร 50,000 ชัดเจนนะครับกรอบใหญ่เลยเราเห็นไหมครับกรอบ6เดือนนะอันนี้เห็นไหมครับกรอบ6เดือนนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเราอยู่ในตลาดขาลงกันเป็นแบริชเป็นตลาดหนีนะครับตั้งแต่เอพิลมาเอพิลก็คือเดือน4เดือน5เดือน6เดือนนี้เดือน7นะครับเราอยู่ในร่มเงาของหมีจะเป็นหมีเล็กหมีใหญ่หมีแพนด้านะครับในด้าน AI ในด้านโทเค็นเมทริกเนี่ยเขาคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันว่าหมีล้วนๆหมีล้วนๆไม่ปนกระทิงนะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับอ่ะมาดูในด้านของ1ปีละครับ12 months ละครับ12 months มาดูในด้านของ1ปีฮะเราจะมาเห็นในไทม์อย่างเลยใช่มั้ย12เดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าปรากฏการขึ้นลงว่าเราจะเห็นตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วเห็นมั้ยครับกรกฎาคมปีแล้วเป็น bearish แต่เป็น bullish ใช่มั้ยตั้งแต่ 10,000 เนี่ยถูกมั้ยเป็น bull run นะขึ้นมาทำลาย all time high ที่ 20,000 เห็นมั้ยครับดีดตัวขึ้นมาวิ่งขึ้นมาจนถึงข้างบน 64,000 เนาะก็เป็น bullish นะครับที่ราคา 60,000 เนี่ยนะครับเห็นมั้ยครับ 60,000 เนี่ยจะเป็นยังเป็น bullish อยู่ถ้าต่ำกว่า bullish เนี่ยก็อยู่ในภายใต้ร่มเงาครับ 50,000 นะครับโซนนี้เห็นไหมครับชัดเจนนะครับเราจะเห็นภาพรวมใหญ่ทั้งหมดนะนี่คือตลาดภาพรวมใหญ่ทั้งหมด12เดือนนะครับ12 months นะครับโดยการวิเคราะห์learning machine หรือว่า AI ของทางด้าน token matrix นะครับ12เดือนเต็มๆเราเห็นปรากฏการณ์เขาชัดเจนซึ่งถามว่าดูภาพไหมครับเห็นไหม 30,000 กับเมื่อกรกฎาคมปีแล้วเห็นไหมครับเราอยู่ที่ราคา 10,000 นะครับนะครับก็ยัง 3x อยู่นะ2เท่าไหร่จาก 10,000 ปัจจุบันราคา 30,000 ใช่ป่ะใครเข้าตั้งแต่กรกฎาคมปีแล้วซื้อราคาที่ 10,000 เหรียญก็ยังกำไรอยู่200เท่าถูกต้องมั้ย 2x เพราะปัจจุบันคือราคา 30,000 ขายหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องนึงหลายคนน่ะโดยเฉพาะหลายท่านน่ะอย่างคุณโยเราคุยกันคุณโยเชิญคุณโยเมื่อวันขายมั้ยคุณโยนะครับก็ไม่ได้ขายคุณโยก็ถือยาวนะครับนึกภาพออกใช่มั้ยฮะตอนนี้ก็แล้วแต่ท่านว่าบริหารจัดการในกลยุทธ์อย่างไรนะครับอ่ะคราวนี้มาดูในด้านของ Max ในด้านของ Max ก็คือภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับ Max เห็นมั้ยครับอันนี้ก็คือ Token Metric เก็บข้อมูลได้ตั้งแต่January นะครับเห็นมั้ยครับปี2018นะเพราะนั่นคือ Token Metric เขาเพิ่งเริ่มนะครับเขาไม่ได้เก็บข้อมูลตั้งแต่ Bitcoin วันแรกนะอันนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจนะเขาเก็บ Max แปลว่าทั้งหมดข้อมูลที่เขามีอยู่ AI เขาเก็บอยู่เพราะว่า Token Metric เขาเริ่มประมาณ2017เริ่มโปรเจกต์เริ่มเข้าสู่การคริปโตนะนะครับตั้งแต่ปี2017จนถึงแล้วก็เริ่ม launch product token metric เนี่ยปี2018เพราะนั้นเขาจะเก็บข้อมูลได้แค่ในเริ่มต้นในช่วงมกราปี2018ใครก็มาให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมปิดให้ละนะครับ54ท่านนะตอนนี้ภาพรวมเราก็จะเห็นชัดเจนว่าในช่วงบูรันเนี่ยเห็นไหมครับบูรันทีเนี่ยคือราคา 10,000 เห็นไหม 10,000 นี่เรียกว่าตั้งแต่ปี2018เนี่ยเห็นไหมครับมีลงต่ำสุดก็มีบางช่วงก็คือลงไปนะในช่วง2010ปีแล้วเนาะ2020นะที่ลงไปประมาณ 3,000 ถึง 4,000 นะในช่วงที่โดนโควิดฮิตนะครับเราจะไม่เห็นน่าจะอยู่ประมาณช่วงเนี้ยเอพิลโซนเนี้ยนะครับประมาณเนี้ยที่เป็น bearish แรงๆด้วยนะลงไป 3,000 4,000 เป็นก้นเหวนะครับช่วงที่ผมเปิดคอร์สแรกแล้วผมเข้าตลาดนะครับก็เป็นช่วงนั้นอันนี้เราจะเห็นภาพรวมซึ่งเรามาดูโซนเนี้ยนะครับโซนที่น่าสนใจคือตรงนี้เห็นมั้ยครับโซนที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเห็นมั้ยครับโซน 30,000 เนี่ยทุกคนเห็นภาพมั้ยยังไม่แตะในโซนที่แบบว่าแบริชจริงๆด้านล่างเลยนะมันอยู่อีกโซนนึงเลยเห็นมั้ยนั่นคือโซนตั้งแต่ต่ำกว่า 10,000 ครับเห็นภาพมั้ยครับเพื่อนๆเพราะนั้นมันจะมีเลเวลนะครับมันจะมีไทม์โซนมันจะมีเลเวลของมันก็คือในช่วงตั้งแต่ราคา 10,000 นะครับซึ่งผมเชื่อว่าไม่น่าจะย้อนกลับไปนะครับไม่น่าจะย้อนกลับไปให้เห็นได้นะเอาแค่ 20,000 นะ 20,000 โซนเนี้ยนะครับผมคิดว่ายากอยู่เลยเห็นมั้ยครับเพื่อนๆเห็นมั้ยพร้อมเป็นไรเพื่อนเห็นไหมมันเป็นโซนที่เขาบูลลิตที่เขาดันตัวขึ้นมาเนี่ย 20,000 ก็คือออทามไฮปี2018ถูกต้องไหม2017ปลายปี2017ขอโทษครับปลายปี2017เห็นไหมตรงนี้เลยส่วนนี้ตรงนี้แหละเห็นไหมครับเป็นบูลลิตเพราะนั้นผมเชื่อว่าตรงนี้มีนัยยะสำคัญมาก 30,000 เนี่ยนะครับอย่าง worst case อย่างที่ผมแจ้งก็ยังยืนยันเหมือน worst case อาจจะวิ่งไปแฟลบนึงเร็วๆ 25,000 นะครับเพราะว่ากราฟทรง weekly กับ monthly มันส่อแววนะครับมันมีโมเมนตัมที่อาจจะวิ่งไป 25,000 ได้แต่ผมว่าน่าจะสุดๆแล้วล่ะเป็นเซลล์รอบสุดท้ายแล้วสุดๆแล้วนะครับผมว่าไม่น่าจะได้เห็น 20,000 นะ
20,000ไม่มีโอกาสผมมองส่วนตัวผมมองว่ามันลึกเกินไปแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นนะในมุมมองของผมนะซึ่งผมมาดูสักทรงเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นนะเห็นภาพไหมเห็นทรงไหมครับเพื่อนๆลองวิเคราะห์ดูเห็นนะนี่คือ AI เขาวิเคราะห์มาเพื่อนๆคิดว่ามันจะมาแตะไหมตรงนี้โซนเนี้ยเนี่ยโซน bullish เห็นภาพไหมลงไปแตะ 20,000 แล้วเด้งไหมทุกคนเนี่ย55ท่านเห็นไหมในด้านของlearning machine เขาวิเคราะห์มาประมาณนี้ครับผมส่วนตัวผมมองว่าไม่น่าจะถึงนะไม่น่าจะแตะไปได้นะครับตรงนี้เพื่อนมีใครมีคำถามไหม BTC ก่อนที่ผมจะขยับไปอีเธอเรียมนะจะไปดูอีเธอเรียมนะอ๋อยังไม่จบครับขอโทษไปต่อไปต่อครับยังไม่จบมาดูนะครับในด้านของอันนี้ภาพซ้ำในด้านของ Bitcoin Fundamental Fundamental ก็ยังเหมือนเดิมครับ 93.63% เห็นไหมครับครับคือปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดยังแข็งแกร่งอยู่นะครับ 93.63 ยังเป็น number 1อยู่โอเคไหมครับตัวนี้ยังชัดเจนยังแข็งแกร่งอยู่นะในด้านของ Fundamental นะครับปัจจัยพื้นฐานของเขานะไปดูตัวเลขอันนี้ในด้านของ Project Technology Score โอ้โหอันนี้แข็งแกร่งนะครับอันนี้แยกประเด็นนะครับอันนี้คือในด้านของเทคโนโลยีของเขานะเห็นไหมเทคโนโลยีนี่ 98.18 ครับเห็นไหมครับสิ่งใหม่ที่อยากให้เพื่อนๆดูและตรงนี้สำคัญมากๆผมยังไม่เคยแชร์นะมาดูด้านขวามือเขาเรียกว่า Score เอาคะแนนเต็ม55นะครับมีอะไรบ้างครับ Innovation ความคิดสร้างสรรค์นะครับนวัตกรรมใหม่ๆArchitecture โครงสร้างเห็นไหมคะแนนเต็ม11ได้11นะครับ Architecture ก็คือโครงสร้างทั้งหมด12เต็มคะแนนเต็ม12ได้11นะครับ Code Quality ก็คือ Protocol นะครับคือภาษาเขาว่าภาษาที่เขียนของ Bitcoin คะแนนเต็ม15เต็ม15 Mainnet ก็คือตัว Blockchain เองครับตัว Blockchain เอง5เต็ม5 Usability คือการใช้งานเห็นไหมครับก็5เต็ม5 ทีมบล็อกเชนอยู่ไหนไม่รู้นะทีมบิตคอยน์เขาได้7เต็ม7คะแนนรวมทั้งหมดเห็นไหมครับ55เขาได้54เต็มนะ number 1เลยนะเป็นสกอร์นะครับที่มากสุดเลยเป็นได้คะแนนเต็มเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เพื่อนๆเทคโนตไว้นะสำคัญมากๆเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอีทูเรียมไปดู ADA และ VeChain ด้วยเลยเดี๋ยวลองเปรียบเทียบนะบิตคอยน์นะครับ BTC นะ54เต็ม55ครับขาดแค่อันเดียวขาดในเรื่องของโครงสร้างเห็นไหมยังไม่เต็ม12ครับในเรื่องของโครงสร้าง architecture นะครับ architecture นะครับโอเคไปกันต่อไปดูยังไม่จบครับสุดท้ายอันสุดท้ายในด้านของvery bearish ใช่มั้ยเหมือนที่เราดูกราฟเมื่อกี้ครับในด้านของ technical analysis ชัดเจนครับ 59.81% ครับก็ไม่ต่างที่เราดูกราฟเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์กราฟทุกๆ time frame นะทุกๆ period นะครับปัจจุบันก็อยู่ในใต้ร่มเงาของ bearish very bearish เลยสุดๆแล้ว 59.81% นะครับตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนเนาะว่าเราอยู่นะครับในตลาดนี้นะครับโอเคอ่ะไปดูอีเธอเรียมกันนะครับไปดูเหรียญที่2ไปดูอีเธอเรียมกันนะครับอีเธอเรียมนะครับ performance นะครับ performance เนี่ยก็อยู่ที่พัวเหมือนกันนะครับ 64.88% นะครับตรงนี้เห็นไหมครับเดือนที่แล้วนี่ก็ดีกว่านี้หน่อยนะครับเดือนที่แล้วเนี่ย 66.91 นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แย่เลยนะครับวันวีคอะโก 59.23 วันนี้เมื่อวานนะครับก็ดีขึ้นมาหน่อย 64.88 นะครับก็ภาพรวมอยู่ที่ประมาณ 64.88 อันนี้คือ perform นะครับก็คือvolume ราคาขึ้นลงรวมหมดนะครับก็คือ performance ของเขานะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าพัวนะครับไม่ได้ดีเลยนะครับเราก็เห็นราคาแล้วนะหลุด 2,000 มาแล้วนะลงไป 1,800 นะครับซึ่งผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะ worst case นะครับ 1,500 นะใน time frame weekly นะมีโอกาสนะครับมาดูในด้านของกราฟนะครับ3เดือนนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับเราจะเห็นว่าราคาที่เป็น bearish เนี่ยลงมาแตะเนี่ย 2,000 เนี่ยเห็นมั้ยครับ bearish อยู่ตรงนี้เห็นมั้ยอยู่ในโซนที่อะไรครับไม่ผ่านแนวต้าน 3,000 เห็นไหมครับแนวต้าน 3,000 คือ 3,000 ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็เป็นดาวเทนลงมาตลอดเลยเห็นไหมครับแล้วสุดท้ายก็คือหลุดล่าสุดนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมาเห็นไหมครับหลุด 2,000 ลงมาซึ่งเขาก็เคยผ่านแล้วก็เคยสู้กันอยู่ 2,000 ถ้าผมจำผิดน่าจะเป็นเส้น EMA 200หรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปดูน่าจะใช่หรือเปล่านะครับอีเทอเรียมเส้น 2,000 นะครับในไทม์เฟรม day 1น่าจะใช่ครับ
คือเส้น EMA 200ของเรานั่นเองครับตอนนี้คือหลุดออกมาแล้วทะลุลงมาแล้วนะคือตาม Bitcoin ลงไปแล้วตอนนี้อยู่ภายใต้ร่มเงาของ Bearish เลยชัดเจนมั้ยตรงเนี้ยราคา 2,000 ตรงเนี้ยครับก็คือเส้น EMA 200เรานั่นเองตอนนี้หลุดลงไปแล้วเนาะอันนั้นก็ต้องดูว่าจะเด้งจะดีดกลับขึ้นมาได้หรือไม่หรือจะหลุดลงไปต่อเพราะว่าถ้าดู RSI เนี่ยมันยังไม่ถึง30เลยนะครับใน time frame day 1นะครับใครที่เป็นดู RSI เป็นเนี่ยจะเห็นว่าใน time frame day 1น่าเป็นห่วงเพราะว่ายังลงไม่สุดอ่ะนะครับมัน RSI 30% รออยู่นะครับรออยู่อันนั้นก็หวาดเสียวมากที่ราคา 1,500 นะครับอ่ะไปดูใน time frame 6เดือนนะครับราคาในด้านของ6เดือนเราจะเห็น6เดือนล่าสุดเนี่ยนะครับตรงนี้เรียกว่าชัดเจนนะเคยไปเทสนะ bearish นะเห็นไหมครับ 1,500 อย่างที่ผมแจ้งไว้เห็นไหมมันเป็นแนวรับที่เคยเกิดขึ้นเคยรับและดีดตัวขึ้นเพราะนั้นต้องระวังนะครับอย่าประมาทเห็นไหมครับตรงนี้ 1,500 นะเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราดูมองย้อนไป6เดือนล่าสุดเนี่ย 1,500 ก็เป็นแนวรับสำคัญเป็น bearish ด้วย อย่าประมาทนะสำหรับ ETH นะเพราะนั้นมีท่านหนึ่งนะครับห้องใหญ่นะมีท่านหนึ่งถามผมแล้วเดี๋ยวผมจะแชร์ให้นะครับเขาถามมาว่าช้อนซื้อ BTC เท่าไหร่นะครับผมก็แจ้งไปแล้วเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ผมมีราคาให้4เหรียญไปแล้วว่าใครอยากจะมีเงินเย็นอยากจะไปรอข้างล่างนะราคา worst case อะราคา worst case ลงไปช้อนข้างล่างซึ่งดูมันแมทช์แล้วมันตรงมันเชื่อมโยงกับโทเค็นเมทริกเพราะว่าโทเค็นเมทริกบอกไว้เลยเนี่ยโชว์ไว้เลยเห็นมั้ยครับคุณเจหัวหน้าเข้ามาแล้วนะโทเค็นบ็อกเทรดบอกไว้เลยว่าราคา 1,500 เป็นแนวรับที่มันเกิดขึ้นเมื่อ6เดือนที่แล้วเห็นไหมเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสจะลงไปเทสที่ 1,500 อีกครั้งหนึ่งซึ่ง RSI ใน time frame day 1มันรออยู่มัน 30% คุณปิ่นพี่ปิ่นน่าจะดูอยู่นะน่าจะเฝ้าอยู่นะ ETH time frame day 1 RSI ยังไม่ถึง30ถูกต้องไหมเพราะนั้นต้องระวังต้องระวังด้วยมันยังลงไม่สุดตรงนี้เพื่อนๆเห็นภาพไหมเพราะนั้นอย่าประมาทใครอยากได้ลงไปช้อนไปตั้งรอไว้ไม่ให้ซื้อตอนนี้เนาะไปตั้งรอไว้ดีกว่าเซฟๆนะครับเพราะว่ามันคือแนวรับสำคัญใน6เดือนล่าสุดที่ต่อสู้กันมานะครับในช่วงเฟบรีเห็นไหมมาร์ชเอพิลเห็นไหมครับ6เดือนที่ผ่านมาเป็นตัวดีดด้วยเป็น 1,500 เนี่ยคือดีดขึ้นมาดีดเป็นบูริชเพราะนั้นตอนนี้จะกลับลงไปเยี่ยมเยือนอีกครั้งก็ได้นะครับต้องระวังด้วยนะครับในทำเฟรม6เดือนนะคราวนี้มาดู12เดือนล่าสุดนะครับเป็นยังไงบ้าง12เดือนล่าสุดตั้งแต่ขอโทษไม่ใช่อันนี้12เดือน12เดือนล่าสุดตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วเห็นมั้ยกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ย bearish เห็นมั้ยในช่วง August September มาเนี่ยยัง bearish อยู่นะครับซึ่งเป็นราคาที่ต่ำมากกว่าเสียวเราไม่อยากเห็นราคาแถวนั้นแล้วคิดว่าไม่น่าจะลงไปถึงนะครับเพราะว่าอะไรผมเชื่อว่ามันจะมีแนวรับอย่างที่ดูไป 1,500 แล้วใช่มั้ย 1,500 แล้วก็ 1,000 เนี่ยผมยังไงว่าไม่น่าจะถึงหรอกครับ1,500 น่ะสุดๆแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่า 1,500 น่าจะเอาอยู่เห็นมั้ยครับ 1,500 มันก็จะเป็น bearish อีกโซนนึงโซนเนี้ยเห็นมั้ยครับโซนตรงเนี้ยที่จะต้องรับให้อยู่นะครับถ้ามองย้อนกลับไปในช่วง12เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็น bearish ตัวรับด้านล่างน่ะคือ 1,000 ผมมองไม่ลึกไปขนาดนั้นแล้วผมเชื่อว่าไม่น่าจะลงลึกนะครับเพราะว่ามันลึกเกินนะครับลึกเกินไปนะครับผมว่า 1,500 น่าจะเป็น worst case แล้วน่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วก็คือโซนแถวๆเนี้ยนะครับที่ผมวงไว้เนี่ยนะครับเพราะนั้นผมไม่มองส่วนตัวผมมองว่าไม่น่าจะเกิดและไม่น่าจะเห็น 1,000 ไม่น่าจะกลับไปได้นะครับโดยรวมโดยปัจจัยพื้นฐานของเขานะครับซึ่งนะครับ 2% เอาเผื่อไว้นิดนึง 2% คือสงครามกับโรคระบาดที่ผมเคยบอกว่า 2% อันนี้ 2% เนี่ยที่ผมเผื่อใจไว้เราไม่รู้นะครับว่ามันจะมีสงครามไหมมันจะเกิดโรคระบาดหรือไม่ก็เป็น 2% น้อยๆนะครับ worst case ซึ่งผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดนะครับอ่ะไปดูMAX ก็คือภาพรวมทั้งหมดเราก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าโซนที่ต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงนะครับก็คือ 1,000 แหละ 1,000 US เห็นมั้ย bullish เห็นมั้ยเห็นโซนนี้มั้ยเป็นแนวรับสำคัญแล้วก็เป็นดีดขึ้นมานะโซนตรงเนี้ยซึ่งผมเชื่อว่าไม่น่าจะลงไปถึงนะครับแนวรับสำคัญคือ 1,500 นั่นแหละนะครับหรือถ้าแถวเนี้ยนะครับถ้าไม่ลงไปไม่หลุด 1,800 ลงไปเนี่ยนะครับรับอยู่แล้วดีดตัวกลับขึ้นมาได้แล้วทะลุ 2,000 กลับขึ้นมาได้เนี่ยก็โอเคก็น่าจะจบสิ้นเดือนนี้ลากต่อไปก็ต้องมาดูว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมนะแต่ก็อย่าประมาทนะอย่าประมาท 1,500 นั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะลงไปเยี่ยมเยือนได้นะครับโอเคอ่ะในด้านของ technical analysis ของ token metric ก็ประมาณนี้นะครับไปดูในด้านอื่นกันครับในดูในด้านของ fundamental เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับ fundamental อย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนอะยังเป็นอยู่ที่ 90.30% ยังเป็นอันดับ2รองจาก Bitcoin อยู่
รายได้คือปัจจัยพื้นฐานทั้งหมด fundamental score นะครับแล้วก็ในตัวของมีอะไรอีกตรงนี้ที่น่าสนใจนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับไปดูในด้านของมิติอื่นๆในด้านของเทคโนโลยีล่ะเทคโนโลยีนี่ก็เป็นรองแค่สูสีกับบิตคอยน์เลยนะเห็นไหมครับในด้านของเทคโนโลยีบล็อกเชนเขานะลงมาดูด้านขวานะครับเท่าเลยนะครับเท่ากับบิตคอยน์เลยเห็นเพื่อนๆเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปเนาะอินโนเวชันเต็ม11เห็นไหมครับในด้านของนวัตกรรมอาร์คิเทคเตอร์นะครับเป็นรองเหมือนกันเลยครับไม่เต็ม12นะครับเท่ากับบิตคอยน์เลยโค้ดคุณภาพก็คือในด้านของภาษานะครับในด้านของโปรแกรมของเขาเนี่ย15เต็ม15เมดเน็ตก็คือเครือข่ายบล็อกเชนของเขาเน็ตเวิร์กของเขา5เต็ม5usability การใช้งาน5เต็ม5ทีมของเขาทีมโปรเจกต์ของเขา7เต็ม7เพราะนั้นคะแนนเต็มก็คือ54เต็ม55เท่ากับ Bitcoin เลยครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าสกอร์ในด้านของ performance ในด้านของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับไม่เป็นรอง Bitcoin เลยนะซึ่งมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราได้ยินมาว่าในอนาคตอีเธอเรียมอาจจะแซง Bitcoin ก็ได้นะครับก็ได้เห็นภาพไหมครับนี่คือสิ่งนี่คือหลักฐานอ่ะนี่คือหลักฐานที่จะอะไรเป็นเหตุผลเชื่อมโยงและผลักดันว่าทำไมหลายคนสงสัยว่าเอาอะไรมาอ้างอิงเอาเหตุผลอะไรมานี่คือข้อมูลเชิงลึกที่โทเค็นเมทริกขมวดกรองมาให้แล้วโดยใช้ Learning Machine แล้วก็ AI ชัดเจนไหมครับเพื่อนๆว่าทำไมบิตขอโทษอีเธอเรียมจะขึ้นมายืนเทียบเท่าบิตคอยหรือแซงหน้าเพราะว่าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหมดแล้วไม่ได้เป็นรองบิตคอยเลยเพื่อนๆเห็นไหมอินโนเวชันนวัตกรรมอาร์คิเทคเจอร์โครงสร้างโค้ดคุณภาพคือการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆนะครับไม่เป็นรองเลยเมดเน็ตคือเครือข่ายเน็ตเวิร์กบล็อกเชนต่างๆนะครับยูสเบลิตี้การใช้งานทีมงานตรงนี้ชัดเจนไหมหลักฐานชัดเจนโทเค็นเมทริกขมวดมาให้เก็บข้อมูลมาให้ขมวดมาให้เราแล้วนะบอกได้แค่นี้นะใครเข้ามาเรียนได้ยินชัดเจนแล้วนะครับอ่ะผมไปต่อนะคราวนี้มาดูในด้านของตัวเดิมอันนี้ในด้านของจุดอีทูเรียมเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับnatural นะครับ natural ก็คือเป็นเกียร์เป็นกลางกลางนะครับไม่ได้เลวร้ายมากดีกว่า Bitcoin หน่อยนะเมื่อกี้ Bitcoin เป็นอะไรพัวใช่ไหมอีทูเรียม 76% นะนี่อีทูเรียมยังดีกว่านะดีกว่ายังไงเพราะว่าเขาเพิ่งโดนกดดันมาจากราคา200เนี่ยหรอว่าเพิ่งโดนกดแต่ Bitcoin อ่ะแช่ไซด์เวย์ต่ำกว่า200อยู่ในหมีมานานมากกว่าอีเธอเรียมแค่นั้นเองมันเชื่อมโยงกันมั้ยชัดเจนมั้ยถ้าเรามาดูในเรื่องของราคาในเรื่องของปรากฏการณ์อ่ะอีเธอเรียมมาBitcoin อ่ะดองอยู่โดนกดอยู่ต่ำกว่าเส้น200มาเป็นเดือนโดนลากมาไซด์เวย์แต่อีเธอเรียมอ่ะเพิ่งโดนกดลงไปไม่กี่วันนี้เองเห็นมั้ยคือกดลงไปต่ำกว่า 2,000 แล้วมันคือใต้เส้น200เพราะนั้น performance เขาเนี่ยก็เลยยังโอเคอยู่ยังแบบ natural นะครับ natural ก็คือเป็นแบบธรรมชาติแบบธรรมดากลางๆนะครับไม่ได้เลวร้ายมาก 76% นะครับอ่ะตัวนี้อ่ะไปดูอีกอะไรอีกไปดูอ่ะจบแล้วประมาณเท่านี้นะครับสำหรับ Ethereum นะครับเดี๋ยวถามทีเดียวเลยนะ4เหรียญนะครับค่อยถามทีเดียวไปดูเหรียญต่อไปเลยนะครับไปดู ADA นะครับ ADA นะครับก็performance นี่ก็ไม่ได้ค่อยดีเลยนะครับพัวนะครับ 62.99% นะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ1เดือนที่ผ่านมา 65.47 นะครับพัวนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมานี่แย่เลย 55.94 horrible นะครับ horrible นี่แย่เลยนะครับน่ากลัวมาก horrible แล้วก็เมื่อวานนี้ 62.98 ก็ดีขึ้นมาหน่อยในด้านของ performance นะครับตรงไปตรงมาเนอะเขาวิเคราะห์มาแบบไหนเราก็ต้องนะครับดูไปตามนั้นนะครับในนี้ก็เป็นในด้านของ performance นะครับไม่ได้ดีเลยไม่ได้ดีกว่า Bitcoin เท่าไหร่เลยนะครับมาดูกราฟกันนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมานะครับ ADA เป็นยังไงบ้าง ADA นะครับ3เดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าอยู่ภายใต้หมีเช่นกันที่ราคาเท่าไหร่ครับ 1.5 นะครับตรงนี้จะเป็นหมีตรงนี้ลงมาแล้วเราก็พยายามสู้อยู่โซนนี้bearish อยู่ที่เท่าครับ1เหรียญจะรอดมั้ยเราจะเอาอยู่มั้ย 3เดือนล่าสุดอยู่ในโซนนี้นะเห็นไหมครับ1เหรียญกับ1เหรียญ50ครับเราพยายามสู้อยู่พยายามจะยืนเหนือพยายามจะสร้างฐานอยู่ที่ราคา1เหรียญแต่ดันทะลุ1เหรียญ50ขึ้นไปไม่ได้เพราะ1เหรียญ50เนี่ยเป็นเรียกว่าถ้าทะลุไปได้ก็จะเป็น bullish ได้เห็นมั้ยเออแต่เราทำไม่ได้ไงนะครับใน3เดือนที่ผ่านมาเราไม่สามารถนะครับ
มาดูในด้านของ6เดือนที่ผ่านมาภาพรวมซูมใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับ6เดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่าชัดเจนเลยนะครับ1เหรียญนี่คือแนวรับสำคัญมากๆอย่าหลุดนะเหรียญนึงเนี่ยต้องรับให้ได้นะครับต้องรับให้ได้ถ้าไปดูในเส้นของเรานะผมแอบไปดูเส้นของเราราคา1เหรียญนะครับน่าจะเป็นเส้น200หรือเปล่าใช่มั้ยใครเห็นแล้วบอกผมได้นะเดี๋ยวผมไปดูเอด้านิดนึง1เหรียญน่าจะเป็นเส้นใช่ครับ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 ใครตอบผมเส้น200นะเส้น EMA 200นะครับเหมือนกันก็คือมาลุ้นว่าจะแข็งแกร่งหรือจะตามอีเธอเรียมลงไป คุยกันตรงๆนะคุยกันแบบตรงไปตรงมานะครับไม่อวยครับไม่อวยลูกชายคือไหวไหมลูก ลูกชายจะไหวไหม ก็คือจะยืนเหนือได้ไหมไอ้เส้น200เนี่ยแอบไปดูแล้วก็กังวลเหมือนกันจะตามพี่ใหญ่อีเธอเรียมไหมนะครับจะตามอีเธอเรียมลงไปไหม คือจะทะลุ1เหรียญลงไปนะตอนนี้ต้องมาลุ้นกันว่าปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งจริงไหมเอาอยู่ไหมนะครับตรงไปตรงมาเนอะนะครับมาดูในด้านของ12เดือนล่าสุดนะครับ12เดือนล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าตัวที่ดีดตัวขึ้นมาเราเห็นเลยตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วเนาะกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยแบลิตเนี่ยคือโซนเนี้ยล่างๆเนี่ยอัตราขึ้นต่ำกว่า50เซนตรงนี้จะเป็นแนวรับสำคัญนะแนวรับล่างผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นและไม่น่าจะลงไปถึง worst case ผมว่าไม่ใช่5เซนผม50เซนผมมองว่าไม่น่าจะถึงนะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นผมมองตรงนี้ตรงเดียวเลย1เหรียญเนี่ยแหละครับจะเป็นโซนหวาดเสียวให้เราสู้กันแบบถึงพลิกถึงขิงเลยนะครับ1เหรียญเนี่ยแหละครับนะครับผมไม่มองว่า50เซนจะเกิดขึ้นนะครับยังเชื่อมั่นในลูกชายเอด้าอยู่นะครับว่า50เซนนะครับก็เหมือนกับอิตาเลียนครับอิตาเลียนก็คือ 1,000 นึงครับก็มีความเชื่อไม่น่าจะเกิดนะครับซึ่งบิตถ้ามองไปที่ BTC ก็คืออะไร 10,000 นะครับขอโทษ 20,000 นะครับมองบิตคอย 20,000 ไม่น่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันครับถ้าบิตคอยแตะ 20,000 เอด้าคงไป50เซนนะครับแล้วอีเธอเรียมก็คงไปที่ 1,000 เหรียญนะครับถ้ามองภาพรวมนะส่วนตัวผมมองแบบนั้นครับไปดูภาพรวมทั้งหมดนะครับแม็กซ์นะครับก็ตั้งแต่ปีเท่าไหร่ปี18นะปี18ปีต้นปี19เนี่ยประมาณเนี้ยครับก็จะอยู่ที่ประมาณ50เซนครับตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเป็นแนวรับสำคัญที่เป็นดีดตัวขึ้นมาเป็น bullish นะครับเพราะนั้นเห็นไหมครับสร้างฐานมายาวนานมาในล่างตั้งแต่เป็น April June October นะครับปลายปี18นะครับแล้วก็ดันขึ้นมาจนสำเร็จ bullish ที่ราคาเนี่ยทะลุขึ้นมาจนได้นะครับในช่วง January ปี2021คือต้นปีที่ทะลุ50เซนขึ้นมาได้นะแล้วก็บินยาวมาที่2เหรียญ40ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับโซนนี้เราจะเห็นตรงนี้ก็คือเป็นบูลลิชออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับวัดใจครับเพราะว่าสู้กันมายาวนานมากสำหรับเอด้าที่50เซนนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาได้เพราะนั้นรับแรกและรับสำคัญคือ1เหรียญก่อนครับต้องรับให้อยู่นะครับผมไม่อยากไปเชิญแล้วไปเจอไอ้50เซนนี้นะครับด้วยความสัตย์จริงนะเพราะฉะนั้นต้องมาลุ้นลูกชายให้สู้นะครับ1เหรียญเนี่ยต้องสู้ให้ได้ต้องอยู่ให้ได้นะครับภาพรวมทั้งหมดนะครับโอเคคราวนี้มาดูในด้านของมิติอื่นนะฟันดาเมนทัลนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับอีเธอเรียมก็ยังเป็นรองนะครับอยู่ฟันดาเมนทัลอยู่แค่ 72.73% ครับผมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นท็อป10เนาะท็อป5ท็อป10ประมาณนี้แต่ก็ยังจริงๆแล้วผมคาดหวังนะน่าจะ 80% คือจริงๆอาจจะเกี่ยวที่สมาร์ทคอนแทรคยังไม่ออกผมมองนะออรันโซยังไม่ออกและโปรเจกต์หลักๆนะสมาร์ทคอนแทรคยังไม่ออกถ้าออกผมเชื่อว่าน่าจะทะลุ 80% นะฟันดาเมนทัลนะครับ AI น่าจะคำนวณสูงมากกว่านี้เพราะว่าเขาคำนวณว่าโปรเจกต์คือตัวเฟสต่างๆยังไม่ออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับก็เลยทำให้ฟันดาเมนทัลสกอร์เนี่ยไม่ทะลุ 80% ทักทีนะส่วนตัวผมมองว่าประมาณนี้นะครับไปดูในมิติอื่นๆนะครับมาดูในด้านของเทคโนโลยีก็โอเคนะเทคโนโลยีเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยหน้าอิตาเลียนนะนะครับก็เรียกว่าได้49นะมาดูกันทั้งหมดก็คือในด้านของเทคโนโลยีนะครับก็ปัจจุบันเนี่ย 89% มาดูอะไรมากที่เป็นรองในด้านของ innovation ครับก็คือการด้านนวัตกรรมได้แค่7 เต็ม 11ก็คือมันไม่มีผลงานนะครับนะพูดด้วยความสัตย์จริงตรงไปตรงมาคือไม่มีชิ้นงานไม่มีอะไรออกมาให้ลูกค้าเราได้เห็นเป็นรูปธรรมสมาร์ทคอนแทคก็ยังไม่มี DeFi อะไรก็ยังไม่มีเลย stablecoin ไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะนั้น innovation ได้แค่7 เต็ม 11นะครับผมเพื่อนๆ architecture เนี่ย architecture ก็10 เต็ม 12นะครับ not bad โอเค
แต่โค้ดคุณภาพเนี่ยสังเกตไหมเต็มนะครับตรงนี้ได้เต็มเลยนะตรงนี้ได้เต็มเทียบเท่ากับ BTC แล้วก็อีทูเรียมเลยเห็นไหมตรงนี้ไม่เป็นรองใครดูให้ดีนะตัวโค้ดคุณชาวนะครับเขียนโปรแกรมเขียนภาษาโค้ดคุณภาพเต็ม15ตรงนี้น่าจับตามองแปลว่าในเรื่องของภาษาในเรื่องของโปรโตคอลเนี่ยไม่เป็นรอง BTC และอีทูเรียมเลยครับพี่น้องสร้างความมั่นใจนะครับสร้างความหนักแน่นให้กับลูกชายผมว่าตรงนี้โอเคคุณชาวนะครับเขียนโค้ดเขียนโปรโตคอลเขียนภาษาได้แบบว่าโอเคเต็มร้อยอะครับได้คะแนนเต็มตรงนี้ชัดเจนแมนเนจคือตัวบล็อกเชนตัวเน็ตเวิร์คเขาก็ได้5เต็ม5ไม่แพ้ BTC ไม่แพ้อีทูเรียม usability ไม่แพ้เหมือนกันไม่แพ้ BTC ไม่แพ้อีทูเรียมเต็มทีมเวิร์คนะครับทีมงานเดฟอะครับเดฟทีมก็คือเดฟอะครับไม่เป็นรองใครเลยโอเคไหมชัดเจนไหมเป็นรองในเรื่องของนวัตกรรมเพราะไม่มีผลงานออกมาไงไม่มีโปรดักต์ไม่มีอะไรออกมาชัดเจนสมาร์ทคอนแทคยังไม่ออกมาวันนั้นก็ไม่แปลกใจไม่เซอร์ไพรส์นะไม่เซอร์ไพรส์เลยตรงนี้โอเคไหมครับเพื่อนๆนะครับประมาณนี้นะครับก็โอเครอหน่อยอดทนรออย่เหมือนที่คุณโอมบอกแหละครับต้องรอกันนิดนึงนะครับลงเรือกันแล้วนะครับต้องอดทนรอลูกชายผมนิดนึงนะครับโอเคอ่ะไปดูในด้านของTechnical Alliance สรุปก็ Bearish นะครับอย่างที่เห็นนะครับ 63.39% นะครับก็เชื่อมโยงกับกราฟที่เราเห็นนั่นแหละครับนะครับลุ้นอยู่นะครับว่าจะลงลึกไปแค่ไหนนะครับตรงนี้อ่ะไปต่อครับอ๋อเดี๋ยวจะมาสรุปตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปช่วงท้ายว่าเขาเรียกว่า correlation นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายหลายคนอาจจะสงสัยหลายคนอาจจะถามตรงนี้มีตัวเหรียญมาให้ดูด้วย correlation คืออะไรคือในช่วงเวลาที่เวลา Bitcoin ลงเนี่ยมันจะมีเหรียญที่ลงตามจริงๆเหรียญแบบเฉพาะเจาะจงวันนี้เอาแกะมาให้เลยนะครับ token metric เนี่ยเอา list มาให้เลยว่าเวลา Bitcoin ลงแรงๆเนี่ยมันเหรียญไหนที่มันจะลงตามเขาเรียกว่า correlation นะครับ correlation เป็นเหรียญที่ติดเป็นลูกกระพวนลงตามขึ้นตามลงตามนะครับไม่ได้รวมภาพรวมนะเป็นเหรียญที่แบบว่าเชื่อมโยงมากๆเดี๋ยวจะมาแชร์กันตอนหลังแล้วกันนะครับตรงนี้อ่ะกระโดดไป VChain ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาตรงนี้นะครับมาดู VChain นะครับ VChain เนี่ยนะครับก็ในด้านของ performance ก็พอๆกับ ADA ของเรานะครับ 62.40% นะครับนะ 62.40% นะครับตรงนี้ก็ยังพัวอยู่นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะเราก็เห็นตามราคาอยู่ไปดูในด้านของกราฟนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นลงเฉลี่ย3เดือนล่าสุดเนี่ยดาวเทรนค่อนข้างหวาดเสียวมากที่ว่าอาการน่ากลัวกว่า ADA แล้วก็ตัวอื่นด้วยนะเพราะว่าดู3เดือนล่าสุดเห็นมั้ยครับกราฟนี่ว่าดาวเทรนชัดเจนเลยเห็นมั้ยครับลงมาแบบว่าเทนะครับงูหัวไม่ขึ้นเลยนะครับเราจะเห็นว่าโดนเทมาตั้งแต่25เซนเนี่ยในช่วงวันที่19เมษายนเห็นมั้ย25เซนลงมา20เซนลงมา15เซนลงมา14เซนปัจจุบันนี่ต่ำกว่า10เซนด้วยนะครับนะครับในช่วงของ6เดือนล่าสุด3เดือนล่าสุดนะ6เดือนล่าสุดเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าแนวรับที่รออยู่เลยผมแจ้งเพื่อนๆไปแล้วนะ5เซนครับตรงนี้อันตรายมากเลยหวัดเสียง5เซนเพราะว่าอะไรตรงนี้เห็นไหมอดีตนะครับเขาเคยต่อสู้แล้วเคยดีดตัวกลับขึ้นมาตรงนี้ลงกลับไปเทสอีกครั้งนึงในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเฟบรุยเห็นไหมครับเป็นตัวเป็นเครื่องเป็นตัวที่ดีดนะครับทำให้เป็นบูลลิชนะครับเป็นตัวดีดขึ้นมาเป็นราคาที่ดีดขึ้นมานะในคือราคา5เซนเพราะนั้นตรงนี้กำลังอะไรครับกำลังโดนเทกลับไปเทส5เซนอีกครั้งค่อนข้างมีโอกาสสูงเลยทีเดียวครับสำหรับเพื่อนๆนะครับตรงนี้ไปดูในช่วงเวลา12เดือนล่าสุดครับ12เดือนล่าสุดเราจะเห็นนะครับโครงสร้างมาครับตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนเห็นไหมดีดตัวขึ้นมาชัดเจนไหม50 5เซนตรงนี้แล้วขึ้นไปทำออทามไฮเพราะนั้นจะเห็นว่าตรงนี้เป็นดาวเทนชัดเจนแล้วลงกลับมาแล้วเพราะนั้นตรงนี้อะไรนะครับก็ลงมาเทสแนวรับตรงนี้ครับ5เซนนะครับว่าจะรับอยู่ได้ไหมนะครับนะครับตรงนี้ซึ่งปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดนะครับฟันเดเมนทัลเขาว่าดีอยู่แล้วผมเชื่อว่าน่าจะรับอยู่นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้กังวลมากก็อาจจะถ้ามีทุนเย็นหรือมีอะไรปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปช็อตอีก5เซนนะครับก็ต้องไปช็อตอีก5เซนไปอาจจะเป็นเซลล์ครั้งสุดท้ายก็ได้นะครับไปดูภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับแม็กซ์นะครับภาพรวมทั้งหมดเราจะเห็นว่าชัดเจนนะครับก็คือเชื่อมโยงกันก็คือ5เซนเนี่ยเป็นโซนที่เขาต่อสู้กันมายาวนานตั้งแต่เรียกว่าออกโทเบิลนะครับกรกฎาคมปี2018เห็นไหมครับตรงนี้นะครับจนถึงต้นปี19นะแบริชบูลิชสู้ต่อสู้กันมานะครับพยายามจะดัน5เซนขึ้นมาได้แล้วเขาทำสำเร็จในช่วงเมย์เอพริลต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเห็น
ไหมครับทะลุ5เซนมาแล้วก็บินขึ้นมาเลยเห็นไหมครับที่0.24เซนนะฮะเราก็ทราบที่ออลไทม์ไฮนะครับตรงนี้ก็ชัดเจนนะโครงสร้างอย่างตัวนี้คือโดนเทกลับมาบิ๊กคอร์เรคชั่นชัดเจนมากๆว่าเป็นหมีนะตัวนี้เป็นหมีเป็นหมีแล้วแต่ว่าจะเป็นหมีตัวที่2มั้ยหรือว่าจะหมีจะเป็นก้นที่5เซนครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับมาเอาใจช่วยนะครับในด้านของปัจจัยพื้นฐานฟันเดเมนทัลที่เขาดีอยู่แล้วนะครับว่าจะผ่านวิกฤตไปได้หรือไม่นะครับสำหรับวีเชนโอเคอ่ะไปดูในด้านของฟันเดเมนทัลสกอร์นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยครับฟันเดเมนทัลสกอร์นี่ก็ 81% เลยนะครับตรงนี้นะครับมาดูนะครับตรงนี้ในด้านของฟันเดเมนทัลเนี่ยนะครับ 81%81.76 นี่คือฟันดาเมนทัลนะดีกว่าเอด้าเมื่อกี้เอด้า70ปลายๆใช่ไหมครับ70ปลายๆใช่ไหมโอเคในด้านของเทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีนี่จะด้อยนะครับด้อยกว่าเอด้านะครับด้อยกว่าเอด้าค่อนข้างเยอะเลยนะครับในด้านของเทคโนโลยีเรามาดูว่าเขาด้อยในเรื่องอะไรบ้างนะครับวีเชนนะครับตรงนี้แค่ 67.72% นะอะไรที่ด้อยมากคะแนนเต็มได้แค่ 37.5 นะเออ37เต็ม55ครับ innovation นะครับในด้านของการนวัตกรรมเนี่ยได้แค่5เองนะครับarchitecture เนี่ยได้แค่7เต็ม12นะครับ code อ๋อ code ยังได้ไม่เต็มนะ code ยังเป็นรอง BTC เป็นรอง Ethereum แล้วก็ ADA นะครับ code ก็คือตัวภาษาตัว language ตัว protocol เขานะครับยังเป็นรองนะครับได้แค่13.5 mainnet เขาคือในด้านของ network ในด้านของ blockchain เนี่ยนะครับได้เต็ม5เต็ม5นะครับโอเค usability นะครับการใช้งานยังไม่เต็มครับตรงนี้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรองอยู่นะครับแล้วก็ dev ทีม dev ก็ยังไม่เต็ม7นะครับได้แค่5เองเพราะนั้นภาพรวมทั้งหมดโครงสร้างก็ได้37เต็ม55ครับสำหรับ VeChain เรานะครับซึ่งเราก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ย VeChain ก็ยังอยู่ต่ำกว่าอันดับ10เนาะก็เลยพยายามการพัฒนาแล้วก็ดันตัวเองขึ้นมาอยู่แต่ว่ามีพาร์ทเนอร์เยอะเราเห็นว่ามีพาร์ทเนอร์นะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะเราก็ต้องมาลุ้นแล้วก็เชียร์ให้ในด้านของ usability มีการใช้งานที่จริงๆเยอะๆแล้วก็มีการพัฒนาในด้านของนวัตกรรมมากขึ้นนะครับตาม ADA ตาม Ethereum ขึ้นมาด้วยแล้วก็อาจจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของตัวโปรโตคอลและก็ภาษาให้มีศักยภาพเทียบเท่ากับ ADA แล้วก็ Ethereum ครับตรงนี้ VeChain แล้วก็มาลุ้นกันนะครับแต่ว่าราคาตรงนี้ถือว่าราคาถูกแล้วสมเหตุสมผลนะครับ under value นะครับผมยังรักลูกสาวคนนี้อยู่ก็คือตัว VeChain นะครับไม่น้อยหน้ากับ ADA เลยนะครับอ่ะทีนี้แน่นอนในด้านของtechnical analyze นะครับก็63นะเปอร์เซ็นต์ก็คือยังเป็นอยู่ใน bearish นะ bearish นะครับชัดเจนนะครับโอเคทีนี้ก็จะมาย้อนกลับมาดูในด้านของcorrelation นะหลายคนไม่รู้นะใครอยากได้ลิสต์นะแจ้งผมนะเดี๋ยวผมส่งให้นะตัวแรกเนี่ยนะครับจะเป็นตัวของADA ก่อนนะครับถ้า ADA ขึ้นลงนะครับอันนี้ดูนะครับเพื่อนๆใครสงสัยเพื่อนๆยังไม่เข้าใจนะตอนนี้เขาเรียกว่าอันนี้ดูจากท็อป10มาดูจากท็อป100นะครับของ Coinmarket Cap นะครับแล้วก็คือ correlation เนี่ย correlation น่ะแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้ามีการขึ้นลงเช่นถ้า ADA นะครับขึ้นลงนะครับขึ้นหรือลงนะเหรียญเหล่านี้นะครับเนี่ยที่ผมไฮไลท์เนี่ยจะขึ้นลงตามด้วยมีอะไรบ้างครับให้สังเกตนะครับอาจจะเห็นขึ้นลงตามนะครับนั่นคือ ETH เห็นไหมครับ DCR ZEN FTT นะครับมีอะไรอีก MKR อันนี้ผมวงให้ดูนะครับตรงนี้ทั้งหมดนะBNB SOL KSM และ NEXO แล้วก็ HNT นะครับอันนี้คือจะเป็นเหรียญที่เขาเรียก High คือเป็น Top 10นะครับเป็น Top 10ที่ถ้า ADA ลงเหรียญเหล่านี้ก็จะลงตามด้วยก็คือจะแบบวิ่งเดินตามกันนะครับตรงนี้ไปดูในของETH ถ้า ETH ขึ้นลงเพื่อนๆเราไปดูนะข้อที่จริงไหมถ้า ETH ลงเหรียญ10ตัวเหรียญนี้ก็จะลงด้วยนะครับก็มีอะไรครับ CETH นะครับตรงนี้เห็นไหมครับSTETH MKR ZEN ADA ด้วย ADA คู่กัน ADA ลงอีเธเรียมลงก็ในทางกลับกันเหมือนกันนะครับ WAVES FTT NEXO BNB แล้วก็ DCR นะครับตัวนี้จะเป็นเหรียญท็อป10ที่มีความเชื่อมโยงก็คือเป็นเหรียญcorrelation นะครับก็คือถ้าอีเธเรียมลงก็ลงไปด้วยลงอีเธเรียมบินก็บินตามด้วยนะครับไปดู BTC ครับผมถ้า BTC บินขึ้นลงครับมีเหรียญอะไรบ้างครับที่เป็นเหรียญ correlation นะครับก็จะมีนะครับอะไรนะครับ WBTC นะ RAP ใช่ไหม RAP BTC
HBTC EGLD dot SNZ นะครับ Synetics NEAR NEXO Atom นะครับ DCR แล้วก็ AAVE ครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเหรียญหลักๆ10เหรียญนะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็แจ้งผมมาเดี๋ยวผมส่งให้นะครับในไลน์ห้องในกลุ่มได้นะครับแจ้งมานะครับเหรียญพวกนี้โอเคเก็บไว้ดูน่าจะประมาณเท่านี้อ่ะก่อนที่เราจะไปดูอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะไปดูในด้านของพวกเฮดฟันนะว่าเขาถือเหรียญอะไรกันบ้างลงทุนในเหรียญอะไรกันบ้างนะครับมีใครคำถามอะไรครับในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดทั้ง4เหรียญนะครับไม่งั้นผมจะไปต่อแล้วนะมีไหมครับไม่มีนะครับอ่ะไม่มีขออนุญาตไปต่อเลยนะครับเข้าไปในเว็บไซต์นะครับไปดูข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสถาบันการเงินนะเฮดฟันต่างๆสมาร์ทมันนี่นะในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับเป็นรีพอร์ตนะครับว่าเขาลงทุนในเหรียญอะไรกันบ้างอันนี้นะครับไม่บอกใบ้นะครับบอกตรงๆเลยนะครับมีลิสต์เหรียญมาให้ดูกันเลยนะครับมีลิสต์เหรียญมาให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเอาอยู่ไหนเอ่ยน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ขอโทษอันนี้โอเคแป๊บนึงนะกำลังไปเอาเว็บมานะครับไปเอาลิงก์มานะครับโอเคอันนี้จะให้พาเข้าไปดูในบัญชีผมเลยนะครับเข้าไปดูในบัญชีผมอันนี้ล็อกอินได้นะครับล็อกอินผ่านอยากล็อกอินนิดนึงน่าจะได้นะเมื่อกี้ผมลองแล้วนะไม่น่าจะติดขัดนะขออนุญาตล็อกอินนิดนึงนะครับมาเรียบร้อยล็อกอินได้เรียบร้อยมาดูในบัญชีผมเลยนะอันนี้เป็นบัญชี insider ของผมนะครับสิ่งจะให้ดูอันแรกเราไปดู research มันข้อมูลมันเยอะมากครับผมจะเน้นครับเน้นเฉพาะเอาที่มันเยอะที่สำคัญก่อนไปดู research ไปดู report เขานะครับไปดูนะครับไปดู research กันไปดู report เขานะครับในช่วงจุดๆๆheadquarter นะครับนะครับตรงนี้เลยสำคัญมากๆมาดูปุ๊บมีรายงานนะครับมาดูรายงานนี้ครับMessery Fund Analyze นะดูก่อนนะครับ The April Month นะครับเพื่อนๆเห็นจอภาพไหมครับทุกคนเห็นภาพเนาะเห็นจอชัดเจนนะ The April ครับเดือน4ที่ผ่านมา Messery Screener Analyze นะครับ Conduct นะครับ The Same Analyze Back in April นะครับ35 Fund นะครับก็คือ35ไอ้พวก Smart Money พวก Hedge Fund ต่างๆเนี่ยครับ Top 5นะครับอันนี้ผมจะขมวดให้เขาขมวดมาให้แล้วนะเราไม่เจาะรายละเอียดนะ Top 5 5บริษัทหลักๆเนี่ยที่ถือเหรียญเนี่ย6โปรเจกต์ที่อยู่ในพวก35ฟันน่ะสมาร์ทมันนี่ทั้งหลายพวกเฮดฟันครับ1โปกดอทเห็นนะเพื่อนๆเห็นมั้ยครับ1โปกดอทไฮไลท์ดู Keep Network Uniswap นะครับใครอยากได้พวกนี้หรือใครจดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้ก็ได้ Compound Falcon Maker Nevers Network Nevers Network ก็คือ CKB มั้งเราเคยคุยกันแล้วนะเป็นเหรียญที่มาสร้างอยู่บน Cardano จำได้ไหมตอนนี้ล่วงลงไปกี่เซนเอง 0.01 มั้งถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ถูกมากตอนนั้นผมก็เข้าไปก็ติดดอยหน่อยนึงแต่มันมีคนช้อนอยู่กับพวกสถาบันการเงินนี่แหละไอ้เฮดฟันทั้งหลายนะมันก็เก็บเข้าไปเหมือนกันเห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะเดี๋ยวมีกราฟโชว์ให้ดูด้วยนี่คือเหรียญที่ไอ้พวกเฮดฟันไอ้พวกสถาบันการเงินมันช้อนแล้วมันเก็บไว้ระยะยาวโอเคไหมครับทางด้านเมสซิลี่เขาเก็บข้อมูลมาแล้วเป็น data มาให้เราแล้วเรียบร้อยไปดูต่อมีอะไรอีกสรุปนะครับนะครับจุกๆๆนี่มีกราฟให้ดูด้วยครับเดี๋ยวผมแชร์ไปได้ชัดเจนเลยนะครับ19นะครับจาก35สถาบันนะ19สถาบันเนี่ยเลือกลงทุนในโปรคาดอทกราฟไม้แท่งเบล่งเลยเห็นไหมให้ดูเลยนะครับเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยโปรคาดอทเห็นไหมไอ้เลข19เนี่ยคือ19สถาบันนะครับ Hedge Fund เห็นไหม The most commonly held liquid asset across crypto venture and hedge fund portfolio เห็นนะหัวข้อไหมครับนี่ข้อมูลเชิง insider นะครับข้างนอกฟรีข้อมูลไม่มีนะครับนะครับจ่ายตังค์นะครับถึงได้มานะครับอันนี้เห็นไหมครับเพราะนั้นเพื่อนๆเห็นไหมครับ
อันดับ1คือเปอร์กดอทครับนะครับ19สถาบันลงทุนในเปอร์กดอทรองมานี่เทอร่าคือลูน่าเนี่ยลูน่านี่สำคัญมากๆเลยนะเพราะลูน่าตอนนี้6เหรียญกว่าเองนะถูกนะผมเคยแชร์เคยบอกลิฟไปแล้วว่ามันจะขึ้น 10x แล้วมันก็โดนเทลงมาจำได้ไหมแล้วผมก็เอาไปสวอปเป็น ADA เป็น VChain ปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปใหม่แล้วนะลูน่าเนี่ยเพราะลูน่าน่าสนใจมากมีตัวเลขมาจะมาแชร์ด้วยลูน่านี่น่าสนใจมากๆเพราะว่าตอนนี้ราคาถูกอยู่6เหรียญแล้วก็ติดอันดับ2เห็นไหมอันดับ2มี13สถาบันลงทุนในลูน่านะครับตรงนี้ชัดเจนมีอีกตัวเลขหนึ่งเพื่อนๆดูไว้นะครับอ่ะตัวนี้ยังกราฟนี้เดี๋ยวจะไปแชร์ให้ในห้องนะดูตัวเลขนี้เลยอันนี้น่าสนใจว่าทำไมน่าลงทุนในลูน่ามากๆนะครับลงมาเดี๋ยวจะไปช้อนนี่เลยเขาบอก the second most popular ไฮไลท์ให้ดูเลยอ่านแปลให้ฟังเลย the second most popular asset across the portfolio that we track is the Terra Luna เห็นไหมครับ the Terra user lock over 2.2 billion worth of assets 2.2 billion ครับก็พวกสถาบันการเงินนะครับพวกนักลงทุนทั้งหลายนะตอนนี้ล็อกไปแล้ว 2.2 บิลเลียนในบล็อกเชน Luna โอเคไหมน่าสนไหมน่าสนใจเนอะเพราะอะไรเพราะ Luna เดี๋ยวมีให้ดู Luna ติดอันดับ3 DeFi จริงไหมเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ให้ดูน้ำจิ้มตรงนี้ก่อนเพื่อนๆเห็นภาพไหม2.2 บิลเลียนนะล็อกแล้วอยู่ใน Luna นะครับตรงนี้นี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมว่าเอ้ยน่าสนใจนะ Luna เนี่ยนะทิ้งไม่ได้นะ Luna เนี่ยนะครับตอนนี้ลงมาก็ลงมานะครับแล้วมีอะไรที่ผมจะแชร์ประมาณนี้นี่ตรงนี้มีข้อมูลเชิงลึกอีกให้ดูข้างในอีกหน่อยนึงอ่ะก่อนที่จะไปดูให้ดูตรงนี้นะครับดู spreadsheet มันเยอะนะแต่ผมว่าให้ดูแบบควิกๆให้ดู Luna เนี่ย spreadsheet เนี่ยนี่ใน spreadsheet ของเขาเลยนะ Luna นี่คืออันดับ1นะครับไม่นับดอทเพราะอะไรเนี่ยดูตรงนี้เลยเดี๋ยวให้ดู Luna อยู่ไหนเอาลงไปยังไม่เอายังไม่ซื้ออะไรนั้นพอแล้วซื้อเสียตังค์แล้วไม่ต้องมาอัปเกรดจะมาขายอะไรอีกพอแล้วรูน่าให้ดูจะให้ดูว่ามีใครให้ดูชื่อบางชื่อจะไม่อ่านหมดนะ12 13ชื่อเนี่ยนะเพราะมันเยอะผมต้องมาไล่ดูทีละอันให้ดูแบบไปสิให้ดูก่อนแบบสัก 2-3 อันว่าใครให้ดูเปิดหัวเปิดหน้าสถาบันนะครับว่ามีใครบ้างที่ลงทุนในรูน่านะครับอย่ามาลวนผมสิเดี๋ยวนะครับขอโทษนะครับหาลูน่าก่อนแป๊บหนึ่งนะอยู่อันดับล่างๆด้วยนะครับอยู่อันดับล่างๆลูน่า ST เจอละเจอละลูน่าอ่ะนี่เพื่อนๆเห็นไหมผมไฮไลท์ขึ้นมาสูงนิดนึงจะได้กลางๆได้เห็นหน่อยอ่ะลูน่านะครับเห็นไหมขอประกาศหน่อยเห็นไหมครับเทอร่าผมให้ดูแล้วลูน่า13นี่คือ13ตัวเลขเนี่ย13สถาบันนะเห็นไหมเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ดูนะให้ดูสัก 2-3 อันเปิดหัวให้ดูนักลงสถาบัน3สถาบันพอนะครับจะได้ไม่กินเวลานะนะครับคือนี่คือเป็นสเปรดชีตเขานะข้อมูลที่เขาเก็บขมวดมาให้นะครับ3สถาบันมีใครบ้างไปดูกัน3สถาบันมีใครบ้างนะครับในช่วงจุดๆเอาแรกก่อนนะครับว่ามีใครบ้างย้อนกลับไปลูน่า H สามสถาบันอันแรกก็คืนี่อันแรกเลยดูนี่หายไปไหนนี่นะครับก็คือ Argrington XRP Capital มองเห็นไหมอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมไฮไลท์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งชื่อมันจะมาอันนี้ไฮไลท์ดูนี่คือไปเพื่อนไปเสิร์ช Google เองนะผมไม่มีเวลานะ Argrington XRP Capital ครับนี่คือเปิดหัวมานะ hedge fund หรือพวกสถาบันพวก smart money นะลงทุนใน Luna อันหนึ่งนะเปิดได้หนึ่งอันที่สอง Binance Labs ก็คือไอ้ Binance Labs ก็คือไอ้ของคุณ CC เขานี่แหละนะอันที่สองนะโอเคนะไปทำกันบ้านต่อเองนะอันที่สามให้ดูอีกอันหนึ่งเปิดหัวน่าจะเป็นอันนี้นะรู้สึกจะเป็นจุดไว้เหรอ blockchain venture ครับบล็อกเชนเวนเจอร์อันที่เปิดแค่ดูแค่3ตัวพอ3ชื่อพอนะเพราะว่าจะได้ไม่กินเวลานี่เห็นไหมครับนี่บล็อกเชนเวนเจอร์ตรงนี้เห็นไหมครับนี่นะครับที่ลงทุนเมื่อกี้ที่ไอ้ 2.2 บิลเลียนอ่ะ
จริงๆมันมีหมด13แต่มันกินเวลาผมค่อยๆไล่ไปดูนี่มันเสียเวลามาไล่ดูทีละอันนะครับก็คืออันที่3คือ Blockchain Ventures ไปเสิร์ชใน Google เอาว่าเป็น Smart Money เป็น Hedge เป็นเค้าเรียกว่า Hedge Fund ใหญ่แค่ไหนชัดครับชัดแม่เพื่อนๆเห็นภาพมั้ยแล้ววันนี้ระหว่างที่ตลาดขาลงอยู่เนี่ยเรากำลังหวาดกลัวอยู่เนี่ยไอ้พวกบริษัท Smart Money Hedge Fund เนี่ยมันไล่ช้อนมันเก็บกันไปแล้วมันเก็บกันไปเรียบร้อยแล้วล็อกไปแล้ว 2.2 บิลเลียนใน Luna Blockchainบอกแค่นี้นะไปต่อละโอเคประมาณเท่านี้นะครับอ๋อขอโทษเมื่อกี้แต่ลืมจะให้ดูอีกอันนึงอันสุดท้ายขอโทษดูอีกอันนึงก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของ technical analyze นะอันสุดท้ายว่าทำไมลูน่าน่าสนใจไปดูอีกอันนึงไปดูในเรื่องของในเรื่องของ DeFi นะครับเป็นอันดับ3นะครับเป็นอันดับ3ใน DeFi asset นะครับขอโทษให้ดูไปดูตารางเพราะว่าข้อมูลในนี้เยอะมากนะครับที่ผมใช้อยู่DeFi asset เอา DeFi asset DeFi asset เห็นไหมติดอันดับ3นะครับอันดับ1เพื่อนๆเห็นหน้าจอไหมครับอันดับ1คือ Uniswap อันดับ2คือ AAVE คุ้นไหมอันดับ3คือ Luna เห็นไหมครับ Top 3ของ DeFi นะเราพูดถึง DeFi อยู่ตอนนี้เห็นไหม DeFi นะไอ้พวกโลนพวกอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับอันดับ3ครับอันดับ4 Pancake Swap อันดับ5 MKR Maker อันดับ6 Compound นะที่ทีม Crypto City ก็มาแชร์ Compound อยู่อันดับ6นะครับ AMP อันดับ7ตอนนี้เคลียร์นะเพื่อนๆเพราะนั้นผมมองว่าระยะยาวน่าสนใจมากๆสำหรับ Luna ตอนนี้คืออะไรเราดู Market Cap เขาดิ Market Cap เขาน้อยมากราคาอยู่แค่6เหรียญเองอะแล้ว Market Cap เขาอะอยู่ที่เท่าไหร่ Market Cap อยู่ที่market cap อยู่ที่2.67 บิลเลียนเองอ่ะเนี่ยเห็นมั้ย market cap น้อยมากเลยเห็นมั้ยครับ 2.6 อ่ะไล่ตามลองขึ้นไปดิไล่ตาม AAVE อ่ะ 3.2 อ่ะแล้ว Uniswap อ่ะ 9.5 บิลเลียนอ่ะไปดิถูกต้องมั้ยก็ไล่ไปดิทำไมอ่ะ AAVE ยังทํา3บิลเลียนได้แล้วทำไมดูน่าจะทำไม่ได้เพราะนั้นตลาด market cap โตแน่นอน Uniswap ต้องการทำลายเราเห็นหรือเปล่านะUniswap ต้องการทำลาย10บิลเลียนตอนนี้ 9.5 ในช่วงที่บูลานอ่ะเขาแตะไปแล้วเขาแตะ10บิลเลียนไปแล้วเพราะนั้นนี่ขาลงนะขาลงยัง 2.6 เพราะนั้น market cap เขาอ่ะโตแน่นอนอยู่แล้วผมเชื่อว่าต้องโตลูน่าไม่ได้หยุดแค่นี้แล้วตอนนี้ลงมาไหลมาที่6เหรียญนะแปลว่าอะไรผมมองว่าลูน่านะครับในด้านของราคานะครับส่วนตัวนะผมมองนะ not financial advice นะผมมองว่าหลักร้อยเนี่ยไม่น่ายากทำไมคุณดู F AAVE อ่ะ250แล้ว AAVE อ่ะ Uniswap 16เหรียญเองอ่ะเพราะนั้นหลัก10เนี่ยบูลันน่ะเจอแน่นะถ้าจะไม่ผิดออทามายก็ขึ้นหลัก10ไปแล้วนี่ใช่มั้ยเพื่อนๆดูกราฟอยู่เห็นมั้ยออทามายลูน่าน่าจะเกิน10เหรียญป่ะใครดูกราฟอยู่เห็นดูให้ผมหน่อยผมไม่เห็นออทามายลูน่านี่เกิน10เหรียญเนาะถ้าผมจำไม่ผิดใช่มั้ย22ใครดูอยู่เท่าไหร่นะ22ใช่มั้ยครับผมโอเคงั้น 22.4ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านผมมองเลยว่าหลักร้อยขำๆถ้าบูรันกลับมานะไล่บี้ AAVE แปลว่าอะไรคุณซื้อ6เหรียญตอนนี้หลักร้อยไม่ใช่เรื่องยากเพราะ22เหรียญคือออลไทม์ไฮถูกต้องไหมเพราะนั้นบริหารจัดการความเสี่ยงนะผมแชร์ข้อมูลเชิงลึกหมดแล้วนะวันนี้พอแค่นี้ก่อนหอมปากหอมคอโอเคไหมไปต่อเดี๋ยวเวลาไม่พออ่ะใครมีอยากคำถามอะไรก่อนที่เราจะไปเรียนเทคนิคออนไลน์กันครับเดี๋ยวกินเวลาใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่ผมแชร์วันนี้ทั้ง4เหรียญแล้วก็เหรียญลูน่าแล้วก็เหรียญที่มันไอ้พวกเหล่าสมาร์ทมันนี่เฮดฟันมันถือกันอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวกราฟใครอยากได้เดี๋ยวผมแชร์ให้หมดไม่มีกักละผมอินไซเดอร์ผมอะไรผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนละโอเคมั้ยเคลียร์มั้ยแชร์ละแชร์สอนในคลาสนี่แหละนะครับแชร์กันหมดทุกคนนะครับใครเรียนกับผมให้เต็มที่นะครับอ่ะมีคำถามอะไรมั้ยครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปเรียนเทคนิคอลอะไรครับผมนี่นะครับ69ท่านวันนี้มีใครถามอะไรไหมครับไม่มีเนาะไม่มีเราไปดูกราฟกันต่อนะจะได้เจค่ะคุณเจเชิญครับผมหัวหน้าเชิญครับค่ะจะเสริมนิดเดียวค่ะคือตรงเรื่องของ DeFi อะค่ะที่ลำดับมันจะขึ้นลงในแต่ละเดือนได้เนื่องจากว่าเขาก็จะมีโปรโมชั่นของเขาอะนะคะในเรื่องของผลตอบแทนให้กับลูกค้าก็อาจจะย้ายไป
ลงทุนในแต่ละที่นะคะเอาเงินไปทำกำไรออกผลมาก็อาจจะทำให้ลำดับอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ครับผมเห็นด้วยครับเป็นค่ะค่ะแค่นั้นแหละค่ะพอร่างล่างหลายตัวก็อาจจะดันขึ้นมาได้นะลูน่าอาจจะขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งก็ได้ค่ะถ้ามีใช่ไหมใช่ไหมหัวหน้าถ้ามีโปรเด็ดใช่ไหมถ้ามีเอวีเอพีอาร์เลยค่ะแล้วก็เป็นต้องเป็นแหล่งดีฟายที่น่าเชื่อถืออันดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นดีฟายก๊อกแก๊กอย่างเงี้ยคนมุ่งแต่จะไปทำกำไรหรือต้องการผลตอบแทนแล้วก็โดนแบบดึงพรมเยอะมากนะคะอย่าไปเล่นกิ๊กก๊อกแล้วอยากจะเห็นแต่ผลตอบแทนสูงๆเราก็ต้องบอกเลยนะว่าเงินเราหายได้ง่ายๆเลยนะคะค่ะวันนี้ก็มีแฟลตโลนนะคะของบันนี่ที่อยู่บนโพลีกอนนะคะวันนี้นะคะก็โดนไปเหมือนกันค่ะตกเลยใช่ไหมไส้สีแดงแบบก็เหลือ2เหรียญเลยค่ะอย่างนี้เขาเพราะผมไม่ได้มีประสบการณ์แต่ผมก็ติดตามล่ะอย่างนี้เขาเรียก permanent loss ใช่ไหมหัวหน้าอย่างนี้ใช่ไหมก็น่าจะได้ค่ะแต่เขาจะเรียกแบบโดนแฟลตโลนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่พูดแล้วแต่เลยค่ะก็จะบอกว่าแค่บอกว่า DeFi มันอาจจะขยับลงแล้วแต่ใครจะมาเสนอบางทีคอมเพลก็ขึ้นมาสูงก็คือผลตอบแทนนั้นก็เหมือนเราอยู่กสิกรเนี่ยให้ดอกเบี้ยเงินฝาก 3% สมมุตินะคะยังไม่หักภาษีแต่ว่าอยู่ดีกรุงไทยบอกว่าให้ 3.5% อย่างเงี้ยค่ะพวกนักลงทุนอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้มีเงินแค่หลักล้านบาทเงี้ยค่ะเขามีเงินเป็นก้อนใหญ่ๆการที่เขาจะได้เพิ่มมาแค่0.25%อย่างเงี้ยถือว่าเยอะมากๆนะคะเหมือนกันค่ะเปรียบเทียบก็คือเขาก็จะย้ายเงินไปในที่คืออย่างกรุงไทยหรือกสิกรนั่นน่ะคนก็มองว่ามีความเสถียรภาพแล้วก็มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะคะเขาก็จะย้ายเงินของเขาไปทำผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะคะค่ะก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของลำดับได้ค่ะแค่นี้ละค่ะโอเคนะครับก็ขอบคุณหัวหน้ามากมีใครเพิ่มเติมเลยไหมครับมีไหมครับไม่มีผมจะไปเอากราฟนะจะไปเรียนทริแองเกิลกันนะวันนี้ก็นะครับไม่น่าจะกินเวลานะทริแองเกิลนะครับ